ก่อนหน้านี้ทำงานอะไรคะทำงานโรงงานสวัสดีค่ะลูกเพื่อนทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเรามาส่งยาแล้วก็อาหารรวมถึงข้าวนะคะให้กับผู้ที่กักตัวอยู่บ้านแต่ว่าเคสนี้เป็นเคสที่เขาไม่ได้ติดโควิดนะคะแต่ว่าเขาตกงานเขาร้องมาทางเพจอีตานเนาะเราก็มาส่งข้าวให้ค่ะแต่ว่าถ้าไปโรงพยาบาลคะไม่ถ้าไปโรงพยาบาลติดโควิดเราเอาแบบนี้เราก็ต้องเข้าตลาดก็เลยพอยกอะไรขึ้นก็จะเสียวแล้วก็จะเจ็บใช่ไหมบ้านหลังนี้อยู่กัน2คนนะคะมีผู้หญิงมีคนผู้หญิงคนนี้นะคะก็แฟนของเขานะคะก็อยู่กัน2คนแต่ว่าไม่ได้ติดโควิดเนาะแล้วก็เขาอะแต่ว่าเขาตกงานไม่มีข้าวเราก็มาส่งที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ปทุมธานีมาส่งข้าวแล้วก็ส่งอาหารให้กับผู้ป่วยบ้านนี้ค่ะเขาตกงานเขาไม่มีงานทำนะคะมาประมาณ 6-7 เดือนแล้วนะคะแล้วก็แฟนเนี่ยแขนหักไม่สามารถยกของหนักได้อะค่ะนี่เขาเอามาทิ้งเอามาอะไรเงี้ยตอนเรามีเงินเราตอนอะไรเงี้ยเราก็ตัดเงี้ยในบ้านก็จะมีแบบพวกสัตว์นะคะอย่างเช่นหมาแมวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยขอความช่วยเหลือมากลับมาหาเรานะคะเราก็รีบเอาอาหารมารีบเอาหารรีบเอาข้าวมาส่งนะคะแล้วก็ตอนนี้คือว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยส่งติดต่อไปทางหลายที่แล้วเนาะแต่ว่าทุกที่ที่เขาลงทะเบียนไปเนี่ยมันเต็มมันลงทะเบียนไม่ทันเขาก็เลยต้องแบบว่าขอความช่วยเหลือมาที่เราเมื่อกี้เขาบอกกับเราว่าเขานึกว่าเราอะแกล้งไม่คิดว่าเราจะมาจริงๆอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเรามาส่งให้จริงๆนะคะทุกคนที่ลงทะเบียนให้เราจะมาส่งให้จริงๆ14 ตัวตอนนี้เรามีข้าวมีอาหารมาให้มีไข่ด้วยบางคนก็มีหนูขี่รถไปกับลูกอย่างเงี้ยแต่ก่อนนะคะลูกเขาบอกว่าแม่เอามาเลี้ยงได้ไหมหนูบอกว่าไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วภาระเยอะถ้าไม่เอาไว้พวกเขามากพวกเนี้ยเขาก็จะกินก็ต้องเอามาแต่ไปมาดีเสียคือเราก็สงสารด้วยใช่ไหมตอนนี้อยู่กันกี่คนนะคะที่บ้านสามคนตอนนี้ก็คือมีลูกมีแค่ลูกคนเดียวที่ทำงานใช่ไหมแล้วตอนนี้เราทำอะไรอยู่ที่บ้านไม่ทำอะไรเลยไม่มีงานอะไรเลยใช่ไหมพยายามหาทุกที่แล้วถึงขนาดโดนหลอกไปโดนหลอกที่แบบแพ็คของเอามาแพ็คของอยู่บ้านเลยก็โดนหลอกโดนหลอกยังไงอ่ะเขาจะให้โอนค่ามาตามเครื่องอุปกรณ์ก่อนนะ150อะไรเราโอนไปให้ทางโอนค่ะแต่ก็หายไปเลยบล็อกไปเลยเราก็เสียเงินไปฟรีแล้วของได้แพ็คไหมไม่ได้ทำอะไรยิ่งวิกฤตอย่างนี้เนาะมาโดนหลอกอีกเหมือนเป็นไมเกรนด้วยเป็นเบาหวานด้วยพอรับโทรมากๆก็น้ำหมดม้วนเนี่ยครับน้องมีแมวเยอะเลยหลายตัวเลยพี่นี่แหละน้าเอาของมาให้มีอะไรที่แบบพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยชอบวิกฤตอย่างนี้เลยใช่มันทำอะไรตอนแรกตอนนี้เหมือนทำทุกอย่างแล้วขอให้มันทำอย่างเดียวเนี่ยกลัวตายไหมก็กลัวแต่มันก็ต้องมันไหลท้องอะค่ะถึงเราจะเป็นแค่คนไม่กี่คนอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกนี้มันไม่รู้เรื่องเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็อยู่กับเราแล้วค่ะแต่ให้หนูไม่มีกินหนูก็ไม่ปล่อยใช่ไหมก็เก็บไว้เคยแบบบางทีเอาหมามีบ้านโน้ตเขาเป็นมาม่าแต่ว่าเป็นมาม่าที่แบบอาจารย์เขาให้มาพวกวัดอะไรที่หมดอายุแล้วหนูมาต้มมันอื่นนะก็ก่อนมานี่3ตัวนี่เค้าว่าจะตายแล้วพอตอนที่ไม่มีงานไม่มีเงินเนี่ยเราเลี้ยงเค้ายังไงอันนี้ไข่ต้มต้มไข่ต้มให้กินทั้งหมดนี่เลยเหรอค่ะให้มันแค่ว่ามันกินอิ่มแค่ไหนก็แค่นั้นบางทีมันก็บางตัวก็ไม่กินแต่ก็คือให้มันเล็มๆเล็มๆเลี้ยงให้มันว่าร้องท้องมันได้หมดแล้วนี่หนูเคยลงช่วยขอบริจาคหาหมาหาแมวเค้าช่วยหนูมา3โลแล้วหนูก็ปิดรับบริจาคเลยแค่ให้เขากินเขาได้ไปช่วยคนอื่นท้อไหมเจอแบบเนี้ยทำไมท้อมันท้อมันก็ต้องสู้มันไม่ได้เนาะเครียดไหมโหเคยคิดก็อยากถือด้วยซ้ำจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมมันถึงมันเป็นคนคิดมากอยู่แล้วมันไปถึงจุดนั้นเลยเหรอแต่มีอะไรที่มันดึงเรากลับขึ้นมาพวกนี้เหรอถ้าไม่มีพวกเขาหนูก็หนูไปคนหนึ่งแล้วพวกนี้อยู่
ไม่ทำอะไรได้เขาไม่มีตัวช่วยเหมือนจะห่วงเขามากกว่าตัวเองเนี่ยใช่ไหมเขาไม่มีคิวที่จะช่วยเขาพักมากๆกว่าที่จะได้วันนี้ไม่อดแล้วนะเดี๋ยวพี่หาอะไรมาใส่นะโอ้ยน้องมันบ้านหลังนี้นะคะมีแมวด้วยแล้วก็แบบทางเจ้าของบ้านก็บอกว่าที่เขาเนี่ยยังอดทนอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าแมวที่ยังอยู่เขาต้องแบบให้อาหารแมวทุกวันอย่างเงี้ยค่ะบางวันช่วงที่ไม่มีข้าวกินก็ต้องต้มไข่ให้แมวเนาะแทนอาหารที่น้องจะได้กินนี่ค่ะวันนี้เราเอาข้าวเอาขนมรวมถึงเอาไข่ไก่อะไรเงี้ยที่พวกสังคมอิจารย์เนี่ยมอบให้กับเรามานะคะแล้วก็มามอบให้กับผู้อื่นต่อส่วนในส่วนของเคสนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิดแต่เขากักตัวแล้วก็ตกงานมา 6-7 เดือนแล้วค่ะแล้วก็แฟนเนี่ยก็คือแบบแขนหักเนาะก็เลยไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้แล้วจริงๆไม่ได้ล้อเล่นดีใจมากๆ ไม่เคยได้จากที่ดีเดี๋ยวเนี่ยก็มีเทศบาลเขาจะแจกข้าวแต่ต้องรอเป็นเดือนทำไมต้องรอเดือนน่ะเขากำหนดให้เขาถึงมาในใบอ๋อแต่คือก็มีรายชื่ออยู่ในลิสต์ที่จะได้ข้าวแล้วใช่ไหมก็คืออะไรที่เขาหาเนี่ยแบบคือพยายามช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างไม่เอาไปขอเขาอย่างเดียวพยายามว่าเทศบาลบ้านเราแจกอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่ครั้งนี้มันสุดจริงๆเนาะมันสุดจริงๆค่ะก็คือมีน้องแมวหลายตัวมากโอเคค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอเคเคสนี้นะคะเป็นผู้ป่วยไม่ใช่เป็นผู้ป่วยเป็นผู้กักตัวไม่คือเขาตกงานอะเนาะเขาไม่ได้ออกไปหาอะไรกินเขาตกงานประมาณ 6-7 เดือนแล้วใช่ไหมพี่ไนท์ตกงานมาประมาณ 6-7 เดือนแล้วเขาก็แบบขอความช่วยเหลือไปที่หน่วยงานไหนก็คือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยครั้งนี้เขาบอกว่าเขาดีใจมากก็คือเขาร้องไห้ว่าแบบนึกว่าเราล้อเล่นที่จะมาเนาะแต่โอ้ไม่ได้ล้อเล่นค่ะพี่เรามาจริงๆก็คือเคสนี้ไม่ได้ติดโควิดนะคะแต่ว่าเขาตกงานแล้วเขาก็ไม่มีเงินเลยตอนนี้คนที่หาเงินคนเดียวก็คือลูกตอนนี้ลูกเขาก็คือออกไปทำงานรับจ้างอยู่ก็เลยถามว่าออกไปทำงานข้างนอกกลัวโควิดไหมเขาบอกคือณตอนนี้ไม่กลัวแล้วแต่ว่ากลัวอดตายมากกว่าเขาบอกแบบนี้เนาะนี่แหละอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถึงไม่ติดโควิดอ่ะเราก็จะพยายามที่จะช่วยเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะก็อยากจะให้เขาได้มีกำลังได้มีอะไรกินได้มีแรงสู้ต่อไปนะคะใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าถ้าเราไปส่งเคสที่ไหนอีกขอบคุณนะคะ